เมื่อวานค่ะประชุมใหญ่พักประชาธิปัตย์มิราเคิลแจ้งวัฒนะคือหากันนิดหนึ่งอภิสิทธิ์เวชชีวะไปปรากฏตัวหลังจากห่างหายไปนานอีกหนึ่งคือหาก็คือทีเซอร์ใช่นึกว่ามันจะมีฉายนงฉายหนังอะไรประชาธิปัตย์ทำหนังไม่ใช่ค่ะประชาธิปัตย์ยุคนี้ยุคจุรินทร์ยุคเสียต่อยุคเสียนิพนธ์เขาได้ผลิต MV ขึ้นมาตัวหนึ่งเป็น MV ที่ตั้งใจจะใช้ในการรณรงค์สร้างกระแสเลือกตั้งรอบใหม่นี่แหละเร้าอารมณ์ผู้คนใช่ค่ะแต่เมื่อวานตัดตอนย่อส่วน MV เอาเฉพาะที่เป็นทีเซอร์มานำเสนอก่อนของจริงต้องอดใจรอนะชุดเต็ม MV เต็มๆค่ะรอชมวันเสาร์ค่ะ 8:00 นโอเคโดยพร้อมเพรียงอดใจรออีก1วันดูทีเซอร์ก่อนนะไปชมทีเซอร์ของประชาธิปัตย์ครับเชิญค่ะโอ้ประชาธิปัตย์ยุคใหม่มาชวนพี่น้องชาวไทยเริ่มเดินไปพร้อมกันเช้าวันใหม่ให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ร่วมสร้างเงินสร้างความมั่งมีทำได้ไวทำได้จริงดูแค่ทีเซอร์ไปก่อนนะของเต็มโปรดรอเ มื่อกี้ผมขนลุกเลยนะทำไมคะเห็นพระเอกแล้วตกใจเหรอคะเปิดฉากด้วยปู่ชวนเรียกแก่ไปไหมคุณลุงชวนก็พอเปิดทีเซอร์ด้วยภาพของปู่ชวนยืนจังก้าสองมือกำแน่นเลยใช่ค่ะไม้กลองปู่ระวังไม้ตีกลองหลุดนะ อย่าตีแรงตีแรงมันใช้แรงประเดี๋ยวไม้ตีกลองจะหลุดมือนะปู่นะเอาไม่ห่วงกลองเหรอไม่ห่วงกลองไม่ห่วงกลองเหรออายุปู่นี่แล้วผมไม่ห่วงกลองผมห่วงปู่ เอาแล้วเห็นพระเอกขี่ม้าขาวไหมซีนที่สองไอ้ยาใครเป็นครีเอทีฟคิดได้ไงอ่ะพระเอกขี่ม้าขาวเอาอุตด้าจุลินหัวหน้าพักมาขี่ม้าขาวนั่นแน่แล้วเห็นคนโบกธงไหมเป็นรองหัวหน้าพักคุณองค์อาจนะพศอะไรครับเนี่ยฮะ2566ค่ะ2566แล้วประเทศไทยมันมี 5G ใช่แล้วใช่ไหมอ้าวก็มีแล้วสิมีตั้งนานแล้วประเทศเรามีก่อนแล้วด้วยล้ำลึก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 ล้ำเห็นไหมคาดไม่ถึงใช่ไหมคะต่อด้วยองค์อาจไปยืนโบกธงเป็นคนโบกธงนะคะระดับรองหัวหน้าพักโบกธงค่ะซีนที่สี่เราจะเห็นดร.เอค่ะนั่งคาตมาดกึ่งชันเข่านั่งล้อมวงอยู่กับใครไม่แน่ใจว่าจะเป็นมาดามเดียหรือเปล่ามาดามเดียเห็นเดินเท่ๆเลยแล้วก็ปิดท้ายทีเซอร์ด้วยนักอดีตนักร้องนำวงลาบานอนใช่ค่ะผมจำชื่อไม่ได้เมธีค่ะเมธีลาบานอนวันนี้ดูสิครับเมธีอรุณลาบานอนเมธีลาบานอนเมธีเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นนักการเมืองเขาจะลงส.ส.เป็นผู้สมัครส.ส.จังหวัดนราธิวาสนะในนามพรรคประชาธิปัตย์สินี่เป็นคนแต่งเพลงร้องเพลงเสียงเพลงเนี้ยเช้าวันใหม่แต่งเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหรือแต่ขับร้องโดยเมธีอรุณโอเคไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ร้องเองแน่ๆแหละร้องเองใช่ตะกี้ฟังเสียงใช่เลยโอเคเมธีลาบานอนนี่ก็คือทรีเซอร์หาเสียงประชาธิปัตย์ขี่ม้าขาวยุคใหม่ค่ะโอ้คุณจุรินทร์เขาเช้งของเขาละเช้งแล้วนะค่ะประชาธิปัตย์ยุคนี้เช้งแล้วนะขี่ม้าขาวเนี่ยนะเช้งแล้วนะแล้วก็ตีกองสะบัดชัยนะเออเอาคุณชวนตีกองสะบัดชัย